เจอใครในแวดวงการเมือง <c oughs> ก็ต้องสอบถามเรื่องของคดีใหญ่วันนี้คดียุบพักเก้าไกลแม้แต่ตัวท่านนายกเศรษฐาเองเนี่ยนักข่าวเจอท่านก็ต้องสอบถามเรื่องนี้ <c oughs> แต่ท่านก็บอกนักข่าวว่าท่านก็ตอบไม่ได้นะ <c oughs> เพราะท่านเป็นฝ่ายบริหารท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องทางกระบวนการยุติธรรมว่าจะยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนหน,น้านี้ท่านก็ออกมาพูดบอกว่า คือท่านก็เชื่อมั่นในกระบวนการจติธรรมของบ้านเรานะ,ะว่าเป็นหลักสากลนะครับท่านผู้ชมครับคุณเศรษฐาทวิศินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่วันนี้นะครับศาลร,รัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุพักเก้าไกล ท่านนายกบอกว่าตนเองอ,อยู่ฝ่ายบริหารไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องนี้ส่วนกระแสข่าวการซื้อง,งูเหา่าจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่นยายกเศรษฐาก็บอกนะครับว่าไม่ทราบเรื่องงูเหา่าไม่ทราบเรื่องการใช้เงินอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วคราวนี้นักข่าวถามว่าพักเก้าไกลเป็นผู้ออกมาแฉเองเลยว่ามีรัฐมนตรีในฝ่งของรัฐบาลเป็นคนเสนอนะฮะมาซื้อตัวสอสจากพักเก้าไกล นายกเศรษฐายืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครนะครับและไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือไม่ถ้ามีขอให้นำหลักฐานมาแล้วว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมอยู่ฝ่ายบริหารครับผมไม่มีคอมเมนต์เรื่องนี้ครับหรือใจไม่กำลังใจอะไรไหมครไม่มีคอมเมนต์เรื่องนี้ครับมันมีข่าวเรื่องของการซื้อมู่นนัอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ใหบบาการระดมบรมการการเงินจะเปลี่ยน ผมไม่ทราบเรื่องซื้อกูเหา่าผมไม่ทราบเรื่องใช้เงินเลยทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องที่มันไม่ที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับทางครอบครเองก็ออกมาแชร์ด้วยตัวเองเลยว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนทางรัฐบาลเลยที่ไปเสนอซื้อตัวสอสอจัดตั้งไว้ผมไม่ทราบครับว่าเป็นใครไม่แน่ด้วยมีว่ามีจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีจริงก็หลักฐานมาก็ไปว่ากันไปตามขบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับ อนอกจากเรื่องคดียุบพักเก้าไกลแล้วนะครับท่านนายกยังพูดถึงเรื่องของงบประมาณในการใช้ดําเนินโครงการดิจิทัล a l เลตด้วยนะครับท่านนายกพูดถึงกรณีที่วุฒิสภา ให้ผ่านร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ67นะครับวงเงิน1.22แสนล้านบาทนะครับหรืองบที่ใช้ในโครงการดิจิทัลว a l เลตทั้ง3วาระนะครับแล้วก็สิ่งที่ประชาชนอยากทราบคือจะได้เมื่อไหร่ทางท่านนายกบอกว่าอย่างแรกขอขอบคุณสอวอทุกคนที่ยอมรับและโหวตผ่านให้ต่อไปก็จะเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังถแถลงแต่จะขอเวลาที่แน่ชัดจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนจะได้ใช้เงินช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และหากประกาศวันที่ได้ชัดเจนอย่างน้อยจะเป็นสมาการตัวหนึ่งให้บริษัทห้างร้านหรือ SME จะได้เร่งผลิตสินค้ามารองรับการใช้เงินนะครับส่วนอุปสรรคของร้านค้ารายเล็กๆท่านนายกก็บอกว่าพยายามแก้กันไปพยายามให้ตอบโจทย์กับทุกคนนะครับ คราวนี้ถามตอว่าข้อกังวลเรื่องการถอนเงินสดออกมาของร้านค้าเนื่องจากบางร้านมีสายป่านการใช้จ่ายที่สั้นเกรงว่าจะหมุนเงินไม่ทันท่านนายกก็บอกนะครับว่าได้ยินปัญหานี้มาเหมือนกันซึ่งพยายามแก้ปัญหาอยู่นะครับส่วนรายละเอียดให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสงกกันลังถแถลงอีกครั้งหนึง่งจะมีการให้โอกาสที่ทางร้านค้าถอนเงินสดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องรอหรือไม่นั้นท่านนายกก็ยืนยันว่าให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้นะครับ ทั้งนี้ข้อกังวลเรื่องของแอปพลิเคชันรวมถึงข้อกังวลของธนาคารต่างๆท่านนายกก็บอกว่าคือมันมีความกังวลทุกเรื่องนะครับกับโครงการนี้และจะพัฒนาให้ดีที่สุดแต่ก่อนที่เงินจะออกมาระบบทุกอย่างต้องพร้อมและตรวจสอบได้รวมถึงระบบต้องเสถียรด้วยนะครับ ขณะเดียวกันคุณจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังออกมาแสดงความเห็นเรื่องคดีสําคัญทางการเมืองด้วยนะคะทั้งคดียูพักเก้าไกลและคดีของนายกเศรษฐาที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะก,กระทบต่อความเชื่อมั่นหรือนโยบายที่รัฐบาลกําลังเดินหน้าหรือไม่ระบุว่าขอให้กําลังใจทุกคนในฐานะนักการเมืองด้วยกันแต่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งเราไม่ได้เพิ่งผ่านสถานการณ์อะไรก็ตามมาเป็นครั้งแรกเราผ่านมาในทุกรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะผ่านมันไปได้ ส่วนคดีของนายกเศรษฐานะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าส่วนตัวมีความมั่นใจเพราะติดตามอย่างใกล้ชิดรู้ถึงความจริงใจและไม่มีเจตนาลบในกระบวนการที่นายกดำเนินการรวมถึงได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าคดีของนายกจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะประเด็นแรกเลยให้กําลังใจทุกคนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนักการเมืองเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ประเด็นที่2เนี่ยก็ขอให้เกิดความมั่นใจนะครับเพราะประเทศไทยเราเข้มแข็งกว่านั้นเราไม่ใช่เพิ่งผ่านสถานการณ์อะไรก็ตามมาเป็นครั้งแรกเราผ่านมาหมดทุกรูปแบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะเราจะผ่านมันไปได้นะครับในส่วนของคดีท่านนายกเองผมมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเรารู้ถึงความจริงใจแล้วก็ไม่มีเจตจำนงในทางลบใดๆในกระบวนการที่ท่านดำเนินการรวมถึงผ่านกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นผมมั่นใจในคดีของท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะผ่าน100%เซนะครับส่วนนโยบายที่รัฐบาลกําลังดาเนินการนะครับรวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจเจิญหน้าต่อได้เพราะนโยบายนี้ได้ผ่านกระบวนการนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐบาลมีหน้าที่ในการเดินหน้าทุกอย่างตามที่ให้คำมั่นสัญญากับรัฐสภาและประชาชนนะครับ